เอาละตอนนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ final questions เริ่มต้นกับ MTL 10จงบอก3อย่างที่ดีที่สุดในชีวิตของน้องแล้วจะนำมาปรับใช้กับการเป็นมิสทีนลาวแนวใด3อย่างที่ดีที่สุดของน้องก็คือ1ชีวิตจิตใจของน้องเอง2เวลา3ความกระตือรือร้นเพราะน้องเชื่อว่าถ้าน้องฮักโตของน้องเองถ้าน้องมีเวลาถ้าน้องให้ความสนใจในสิ่งที่น้องจะเฮ็ดคือนั่นก็คือการกระตือรือร้นน้องจะช่วยเหลือทุกคนในด้านการศึกษาเพราะว่าน้องเชื่อว่าถ้าเฮาจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีเฮาต้องมีความรู้ด้านสุขอนามัยถ้าเฮาจะรู้ด้านกฎหมายเฮาต้องมีความรู้ด้านกฎหมายถ้าเฮาจะดำรงชีวิตไปได้ด้วยดีเฮาก็ต้องมีความรู้ด้านการศึกษาน้องเชื่อว่าการศึกษาจะนำพาเฮาไปสู้เป้าหมายได้อย่างสำเร็จขอขอบใจ MTL 10และต่อกันครับ MTL 01 01เจ้าน้องโบจงบอก3อย่างที่ดีที่สุดในชีวิตของน้องแล้วนำมาปรับใช้ในการเป็นมิสทีนลาวแนวใดโดย3อย่างที่ดีที่สุดของน้องนั่นก็คือ1กล้าหาญ2กล้าที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่วัยหนุ่มทุกคนและ3น้องเองก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่เข้มแข็งแล้วน้องคิดว่าข้อที่3นี้สำหรับน้องแล้วน้องคิดว่าน้องเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะน้องเองเลือกที่จะขึ้นมายืนอยู่เชิงเวทีแห่งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่วัยหนุ่มยุคใหม่ทุกคนและผู้หญิงทุกคนและน้องว่า3อย่างนี้จะเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้น้องประกอบเข้าใส่ในการเป็นมิสซี่ลาว2022อย่างดีเพราะน้องจะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่วัยหนุ่มทุกๆคนและผู้หญิงทุกๆคนได้ขอขอบใจ MTL 01เอาละคนสุดท้ายโอ้โหพี่พอใจขนาดเลยสำหรับน้องเอเอาละมีสมาธิและมีสติดีๆคำถามของน้องคือจงบอก3อย่างที่ดีที่สุดในชีวิตของน้องแล้วเอามาปรับใช้ในการเป็นมิสทีนลาวแนวใด3อย่างที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอและเอมีก็คือความใช้อดทนความมั่นใจนั่นเอง3สิ่งนี้แม่นเอมีอยู่ถ้าว่าเอได้ไปประกวดอยู่เวทีสากลเอจะใช้สิ่งนี้ให้กับเจ้าได้เห็นความมั่นใจมาจากใส่ก็ย้อนมาการฝึกซ้อมเอนั่นเองเอได้ฝึกซ้อมมาตลอดว่าจะเป็นการย่างการบุคลิกภาพการตอบปัญหาต่างๆเอได้ฝึกซ้อมมาอย่างดีเลยและฉะนั้นแล้วเอจึงมีความมั่นใจที่ว่าจะมาสู้กับทุกคนนั่นเองขอขอบใจกับ3สาวงามกับ Final Question โอ้โหนี่คือ Top 3เอาเสียงมาดังๆเลยนี่คือ Final Question ของ3สาวงามของพวกเรา